เนื่องด้วยสมัยก่อนเป็นคนอ้วนมาก่อนเทรนเนอร์ส่วนหนึ่งคือเราก็จะเหมือนมีบัดดี้ที่ช่วยให้เราออกกำลังกายนะครับได้ง่ายขึ้นแล้วก็สะดวกขึ้นผมคิดว่าพี่เอกควรออกกำลังกายประมาณ5วันต่อสัปดาห์ผมกิตติละออกุลนะครับผมชื่อเล่นชื่อเอกนะครับอายุ39ปีด้วยสมัยก่อนเป็นคนอ้วนมาก่อนก็เลยมีความสนใจในการออกกำลังกายที่จะลดน้ำหนักแล้วก็ทำให้สุขภาพเราดีขึ้นแล้วก็ทำให้ร่างกายของเราดูดีก็โดยปกติจะออกโดยประมาณ5วันนะครับผมทำควบคู่กันไปก็จะมีเวทเทรนนิ่งด้วยนะครับแล้วก็จะมีคาร์ดิโอด้วยผสมกันนะครับผมทั้ง2อย่างการออกกำลังกายโดยมีเทรนเนอร์ส่วนหนึ่งคือเราก็จะเหมือนมีบัดดี้ที่ช่วยให้เราออกกำลังกายนะครับได้ง่ายขึ้นแล้วก็สะดวกขึ้นอีกอย่างนึงเทรนเนอร์จะสามารถช่วยซัพพอร์ตในท่าต่างๆที่คอมโพสิชันตัวเราเองบางทีเราโฟกัสไม่ถูกแต่ว่าเทรนเนอร์จะช่วยชี้จุดให้ว่าตรงไหนควรแก้ไขอย่างไรแต่ละบุคคลมีจุดในร่างกายบอดี้ไม่เหมือนกันการที่มีเทรนเนอร์คอยดีไซน์ท่าต่างๆให้หรือว่าดูโฟกัสให้จะทำให้ร่างกายของเราตอบสนองต่อการออกกำลังกายได้ดีขึ้นครับผมด้วยความที่เราอยากจะทำให้ร่างกายเรามีรูปร่างที่ดีนะครับเราก็อยากจะให้มันออกแนวบอดี้บิลดิ้งนะครับผมก็อยากจะชอบแนวเวทเทรนนิ่งมากกว่าก็ไม่ได้หมายความว่าตัวคาร์ดิโอไม่สำคัญเพราะตัวการคาร์ดิโอเนี่ยมันการเผาผลาญเหมือนกันมันก็เลยจำเป็นจะต้องทำควบคู่กันไปด้วยนะครับผมวันนี้นะครับผมก็เข้ามาพบปรึกษาคุณหมอครับที่ฟีโนเมดคลินิกนะครับเกี่ยวกับการโปรแกรมออกกำลังกายต่างๆเพื่อที่จะดูว่าร่างกายของผมเนี่ยควรจะต้องปรับปรุงอะไรบ้างมีค่าอะไรอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็จะมาวิเคราะห์ว่าควรจะออกกำลังกายอย่างไรเพื่อให้ตอบสนองกับร่างกายผมมากที่สุดและเราก็จะมีการที่ไปเทรนกับเทรนเนอร์ด้วยเดี๋ยวมาดูผลกันนะครับว่าวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างครับสวัสดีครับคุณหมอสวัสดีค่ะคุณเอกค่ะก็วันนี้มาปรึกษาหมอมีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องน้ำหนักแล้วก็สุขภาพยังไงบ้างคะก็จะมีบางทีน้ำหนักก็จะชอบขึ้นมาเองโดยที่เราไม่ทราบเหตุผลทั้งที่เราก็ทานรับเท่าเดิมนะครับแล้วก็ออกกำลังกายเหมือนเดิมแต่บางทีก็อยู่ๆน้ำหนักก็ขึ้นมาอะไรเงี้ยครับผมอ๋อโอเคค่ะก็ก่อนอื่นเลยเริ่มจากน้ำหนักนะคะก็คุณเอกสูง175นะคะแล้วก็หนักประมาณ85กิโลนะคะดูค่าการเผาผลาญเนี่ยก็ค่อนข้างดีอยู่นะคะแต่ว่ามวลกล้ามเนื้ออาจจะยังไม่ค่อยเยอะนะคะอาจจะต้องออกกำลังกายทั้งคาร์ดิโอแล้วก็ทั้งเวทแบบจริงจังนะคะหลักๆแล้วเนี่ยให้ออกอาทิตย์นึงเนี่ยประมาณสัก30นาทีต่อวัน5วันอย่างน้อยนะคะก็คือรวมแล้ว150นาทีต่อสัปดาห์แล้วก็เวทเทรนนิ่งเนี่ยอาทิตย์ละประมาณ 1-2 ครั้งนะคะน้ำหนักส่วนใหญ่เป็นไขมันเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยดีก็จะมีความเสี่ยงนะคะซึ่งดูแล้วเนี่ยเปอร์เซ็นต์ไขมันอยู่ในช่วงประมาณ 27% ถือว่าสูงสำหรับผู้ชายเพราะปกติผู้ชายเนี่ยไขมันไม่ควรจะเกิน 21% ดูค่าการเผาผลาญเนี่ยก็ค่อนข้างดีอยู่ส่วนเรื่อง body scan check เนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของไขมันเกาะตับนะคะอันนี้เขาบอกว่าไขมันเกาะตับเนี่ยมันค่อนข้างสูงน่าจะเกิดจากการทานอาหารที่ผ่านมานะคะเพราะว่ามันจะไปกระตุ้นอินซูลินมันจะเป็นตัวสำคัญที่ทำให้เกิดการสะสมของไขมันแล้วก็อันนี้ดูมีระดับน้ำตาลที่มีความเสี่ยงเหมือนกันนะคะมีระดับน้ำตาลที่ผิดปกติแล้วก็มีอินซูลินที่ออกมาค่อนข้างเยอะกว่าปกติแล้วก็จะมีพวกวิตามินอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นซิงค์เหล็กหรือว่าวิตามิน B3 B6 ปกติร่างกายเราจะประกอบด้วยไขมันน้ำตาลกับไขมันสีขาวนะคะบราวน์แฟตกับไวท์แฟตก็คือถ้าเกิดว่าบราวน์แฟตเนี่ยมันจะดีกว่าเพราะมันจะเป็นตัวที่ทำให้เกิดการสร้างพลังงานได้ดีกว่านะคะอันนี้ดูของคุณเอกเนี่ยบราวน์แฟตค่อนข้างน้อยนะคะอย่างเรื่องอาหารนะคะก็คืออย่างถ้าสมมติว่าคุณเอกอาจจะไม่เคยออกกำลังกายมาจริงๆจังๆหมอแนะนำว่าเริ่มต้นเนี่ยลดอาหารพวกคาร์โบไฮเดรตก่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกน้ำซึ่งจะเจอในคนส่วนใหญ่ก็คือแค่ลดน้ำหวานลดเครื่องดื่มนะคะหรือว่าขนมอ่ะแค่วันละประมาณ500กิโลแคลถ้าเกิดลดอย่างเงี้ยประมาณ7วันก็จะลดไปได้ประมาณ 3,500 กิโลแคลลดน้ำหนักได้ถึงแบบครึ่งกิโลเลยอะค่ะเดือนนึงก็ลดได้2กิโลแค่แบบแค่ลดขนมลดน้ำหวานแค่นั้นเองนะคะงั้นก็เดี๋ยวจะให้คุณเอกไปลองออกกำลังกายกับเทรนเนอร์นะคะแล้วเราก็จะมีการดริปวิตามินด้วยโอเคครับวันนี้เราจะมาออกกำลังกาย3ท่านะครับพี่ครับผมเป็นส่วนอัปเปอร์นี่ครับ3ท่าเบาๆง่ายๆมีท่าอะไรบ้างครับวันนี้ก็จะเป็นเบนช์เพสครับโชลเดอร์เพสแล้วก็อาจจะเป็นพวกหลังนิดหน่อยก็เป็นสเตทอาร์มพูลดาวน์นิดหน่อยโอเคครับ
ผมคิดว่าพี่เอกควรออกกำลังกายประมาณ5วันต่อสัปดาห์นะครับเน้นไปที่ท่าคอมพาวด์มูฟเมนต์นะครับสควอตเดดลิฟต์เบนช์เพสเป็นหลักนะครับและแล้วผมก็ได้ปรึกษาปัญหาเรื่องสุขภาพกับคุณหมอเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าแบบเป็นแบบได้ยินแล้วแบบสตันเลยนะครับเรื่องแบบไขมันเกาะตับคุมอาหารมาในระดับนึงออกกำลังกายบ้างแต่อาจจะไม่ถูกวิธีก็ตามจากการที่ได้ออกกำลังกายกับเทรนเนอร์นะครับเทรนเนอร์มีส่วนที่ซัพพอร์ตในการออกกำลังกายให้เราได้เยอะมากคือเมื่อเราออกกำลังกายเองบางทีเราเข้าใจว่าถ้าแบบนี้การโฟกัสอย่างนี้นะครับมันจะโดนมันจะถูกต้องแล้วแต่แบบพอมีเทรนเนอร์มาช่วยดูให้เนี่ยเราก็มีความรู้เพิ่มขึ้นว่าเฮ้ยไอ้ที่เราคิดมาเนี่ยมันผิดเพราะว่าเขาจะดีไซน์ให้มันเหมาะกับคนสรีระแต่ละคนแบบเหมือนเฉพาะแบบเป็น personal จริงๆอะครับผมสิ่งที่คาดหวังก็คืออย่างน้อยก็อยากให้error ต่างๆนะครับที่ได้ตรวจเช็คไปจากตอนแรกนะครับถึงแม้อาจจะไม่หายไปทั้งหมดแต่มันจะต้องดีขึ้นมีการที่สุขภาพดีจากภายในจริงๆไม่ใช่เพียงแค่ว่าดูข้างนอกแล้วรูปร่างดีอย่างเดียวนะครับเพราะว่าที่เนี่ยเขาตรวจเราวิเคราะห์หมดเลยว่าอินเนอร์ในตัวเราเนี่ยข้างในเนี่ยมันมีตรงไหนบ้างที่บกพร่องเพราะฉะนั้นมันจะไม่ได้แค่ดีแค่แบบเหมือนฉาบฉวยแต่มันจะดีลึกไปจากข้างในจริงๆครับผมสามารถซื้อแพ็กเกจการออกกำลังกายตัวต่อตัวกับเทรนเนอร์นะครับของ Phenomate Clinic ได้ที่ hdmall.co.th ครับผม